จักรวาลที่เรามองเห็นมีกาแล็กซีมากกว่า 100,000 ล้านแห่งกาแล็กซีแต่ละแห่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายล้านล้านไมล์และแต่ละแห่งมีดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงแม้จะเป็นเรื่องยากเกินความเข้าใจก็ตามแต่มีผู้คาดการณ์กันว่าในจักรวาลมีดาวฤกษ์มากกว่า 1,000 ล้านล้านล้านดวงนานมาแล้วก่อนหน้าที่จะมีการสร้างกล้องโทรทัศน์ขึ้นมาและคัมภีร์ระบุว่ามนุษย์ไม่อาจนับจำนวนที่แน่นอนของดวงดาวได้เนื่องจากมีมากเกินไปแต่พระเจ้ารู้จำนวนที่แน่นอนในสดุดีบทที่147บอกว่าพระเจ้าทรงตั้งชื่อให้ดวงดาวแต่ละดวงด้วยอำนาจในการสร้างดาวแต่ละดวงขึ้นมาพระปัญญาที่คอยควบคุมวงโคจรของดวงดาวและความงดงามอันเหลือเชื่อที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งจักรวาลเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และความใส่ใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสร้างจักรวาลที่กว้างใหญ่ขึ้นมามนุษย์ทำได้แต่ทึ่งในความกว้างใหญ่ของจักรวาลผมคงต้องบอกว่าพระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกินและผมคิดว่าตอนที่ดาวิดกล่าวว่าเมื่อข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์อันเป็นผลของนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาหรือบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาคาดกันว่ามีดาวมากกว่า 100,000 ล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและมีกาแล็กซีมากกว่า 100,000 ล้านล้านแห่งในจักรวาลของเราและคัมภีร์บอกว่าสวรรค์อยู่สูงกว่าโลกฉะนั้นทางของพระเจ้าจึงสูงกว่าของเราและพระราชดำริของพระองค์ก็สูงกว่าเราฉะนั้นลองทบทวนดูนะครับว่าจักรวาลกว้างใหญ่เพียงใดเมื่อเทียบกับโลกแล้วโลกจะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดเท่านั้นจักรวาลของพระเจ้ามีขนาดใหญ่แค่ไหนถ้าเดินทางด้วยความเร็วแสง 186,000 ไมล์ต่อวินาทีเราจะสามารถวนรอบโลกได้7ครั้งใน1วินาทีถ้าต้องการเดินทางข้ามจักรวาลที่เรารู้จักด้วยความเร็วแสงจะต้องใช้เวลา 28,000 ล้านปัจจุบันนักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าจักรวาลดูเหมือนจะกำลังขยายตัวพวกเขาเห็นด้วยกับพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้ายืดสวรรค์ออกไปเหมือนผ้าม่านมีตัวอย่างหลายเรื่องในพระคัมภีร์ที่กลายเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือในอิสยาห์บทที่40ข้อ22บอกว่าพระเจ้าทรงยืดสวรรค์ออกเป็นเต็นท์หรือผ้าม่านคุณอาจเถียงว่านั่นเป็นการเขียนเชิงกวีเราต้องคิดทบทวนให้รอบคอบแต่ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนับ10แห่งในพระคัมภีร์ที่พูดถึงการยืดออกของสวรรค์นั่นเป็นเรื่องที่มีการค้นพบในศตวรรษที่20ที่ว่ากาแล็กซีทั้งหมดดูเหมือนจะถอยห่างออกจากกันเหมือนกับจักรวาลทั้งหมดจงดูให้ดีว่ากำลังยืดออกและขยายตัวเหมือนอย่างที่ในพระคัมภีร์ว่าเอาไว้นั่นเป็นเรื่องที่คนโบราณไม่อาจสังเกตเห็นได้อย่างแน่นอนถ้าคนโบราณจะรับรู้เรื่องนี้ได้ก็ต้องมาจากเบื้องบนเท่านั้นลองจินตนาการถึงสวรรค์ที่บรรจุกาแล็กซีอันน่าทึ่งนี้เนบูล่าที่เร้าใจดุจดังสวรรค์ได้สำแดงพระสิริของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง